คะจะเป็นขอสลับตารางเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายนะคะของดร.ภัทรกาคงขาวนะคะในหัวข้อเรื่อง Nano Encapsulation for Health and Wellness นะคะซึ่งดร.ภัทรกาคงขาวนะคะเป็นนักวิจัยทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะโดยดร.ภัทรกานะคะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะคะทางด้าน Philosophy in Clinical Medicine นะคะจาก Imperial College London ประเทศอังกฤษค่ะโดยมีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านการพัฒนาระบบนำส่งระดับนาโนเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านการชีวการแพทย์นะคะยาและเครื่องสำอางค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะที่เข้าร่วมสัมมนาวันนี้ค่ะมาทักการนะคะเป็นนักวิจัยค่ะวันนี้ก็จะเนื่องจากเราเป็นศูนย์นาโนเทคค่ะวันนี้ก็จะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บระดับนาโนค่ะที่จะเอาไปใช้ไปประยุกต์ใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพค่ะมาเล่าให้ฟังค่ะค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าปัจจุบันนะคะนาโนเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพด้านต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกยาเครื่องสำอางหรือว่าอาหารค่ะซึ่งนาโนเทคโนโลยีอะค่ะจะเข้าไปมีบทบาทในแง่ของการนำส่งยาให้ถึงเป้าหมายในอุตสาหกรรมยาในเชิงของอาหารนะคะก็จะมีบทบาทในการที่จะ improve พวกสารที่ออกฤทธิ์ในเชิงอาหารนะคะพวกให้ออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของ food packaging เช่นกันค่ะนาโนเทคโนโลยีก็มีเข้ามามีบทบาทค่ะและในส่วนของ cosmetic ค่ะนาโนเทคโนโลยีก็มีบทบาทในส่วนของคอสเมติกในแง่ของการนำส่งสารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอางให้ได้ดียิ่งขึ้นหรือเพิ่มเสถียรภาพหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะถามว่านาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพวกHealth and Wellness เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องตรงไหนก็คือมันจะไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบพวกนาโนdelivery เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเราหนึ่งเราต้องคำนึงถึงว่าสารออกฤทธิ์เหล่านั้นนะคะเราจะนำไปใช้ในส่วนไหนนำส่งผ่านรูทไหนเช่นรูทการทารูทการกินหรือการฉีดเข้าไปในร่างกายค่ะดังนั้นอ่ะเมื่อเรารู้ว่าทางที่เราที่เราจะนำไปใช้อ่ะค่ะอยู่ตรงไหนเราจะต้องหาระบบนำส่งหรือนาโนแคริเออร์ให้เหมาะสมกับสารที่เราจะนำไปใช้นั้นๆค่ะส่วนแอปพลิเคชันอะค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเชิงยาเสริมอาหารหรือว่าเครื่องสำอางค่ะที่นาโนเทคของเราค่ะเราวิจัยและพัฒนาระบบนำส่งที่จะเอาไปใช้ในเชิงของการนำส่งสารผ่านทางผิวหนังค่ะผิวหนังแล้วก็ในเลือดแล้วก็เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตของคนและสัตว์ค่ะโดยทั่วไปแล้วอะค่ะแอคทีฟที่เราจะนำมาใช้อะค่ะมีตั้งแต่สารออกฤทธิ์ในเชิงยาพวกยาพวกโมเลกุลของยาหรือว่าเป็นสารที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพวกไบโอฟาร์มาซูติกต่างๆหรือว่าสารสกัดจากสมุนไพรไทยค่ะแต่วันนี้ค่ะเนื่องจากเราเป็นเซกชันสมุนไพรกิฟก็จะเน้นการพูดถึงระบบนำส่งที่ใช้ในการกักเก็บสารสกัดสมุนไพรนะคะตอนนี้นอกจากที่เราจะใช้ในการนำส่งยาในรักษาโรคในคนหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเครื่องสำอางแล้วก็เสริมอาหารในคนแล้วอะค่ะทางแลบของเราอะค่ะยังมุ่งเน้นในการนำอนุภาคนาโนเหล่านี้ค่ะไปใช้ในการเสริมสุขภาพของสัตว์ด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกๆที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายกว่ายาในคนค่ะทีนี้มาในส่วนของระบบนำส่งหรือนาโนแคริเออร์ที่เราพัฒนาขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปค่ะนาโนแคริเออร์จะมีหลายประเภทแต่ว่านาโนแคริเออร์ที่เราจะนำมาใช้ในการออกแบบระบบนำส่งที่ใช้ในคนนะคะหรือสัตว์อ่ะเราจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนำส่งที่เป็นออร์แกนิกนาโนพาร์ติเคิลค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นสารในกลุ่มที่มีองค์ประกอบจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วอะค่ะถ้าในเชิงยาเราจะใช้พวกไวรัลเวกเตอร์ซึ่งหลายๆคนในที่นี้น่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิดอะค่ะโควิดเขาจะใช้ไวรัลเวกเตอร์ถ้าเป็นแอสตราเซเนกาค่ะเขาจะใช้ไวรัลเวกเตอร์เป็นระบบนำส่งแต่ถ้าหลายคนที่ฉีดไฟเซอร์ค่ะเขาจะใช้ลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเป็นระบบนำส่งค่ะดังนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลากหลายอยู่แล้วดังนั้นนะคะมันจึงเป็นระบบที่ง่ายในการที่จะนำไปต่อยอดซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะที่นาโนเทคเราจะพัฒนาระบบนำส่งที่ใช้ลิปิดเบสเป็นแคริเออร์ค่ะ
แต่ทั้งนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้นาโนแคเรียร์ที่เป็นอินออร์แกนิกได้เช่นกันแต่ในกลุ่มนี้ค่ะมันจะไม่ได้เหมาะสมกับการนำส่งยาหรือว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแต่มันจะเหมาะสมกับการนำไปใช้ในแง่ของการไดแอคหรือว่าทำพวกไบโอเซนเซอร์ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะว่าในกลุ่มของนาโนแอนแคปซูเลชันของเราอะค่ะเราทำอะไรบ้างเริ่มต้นจากเมื่อกี้ที่ดร.ปอนบอกไปก็คือเราพัฒนาสารสกัดโดยใช้ฟีนเอ็กซ์แทคชันค่ะและมุ่งเน้นในการหาฤทธิ์ทางชีวภาพของเขาว่าเขามีฤทธิ์ที่จะนำไปใช้ในแง่ของในการใช้ในเชิงของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในด้านไหนไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือว่าซัพพลีเมนต์และหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้นาโนแอนแคปซูเลชันนะคะแก้เพนพอยต์ของสารสกัดค่ะอย่างที่เรารู้ว่าสารสกัดสมุนไพรอะค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีสเตลลิตี้หรือว่าเสถียรภาพที่ไม่ดีสีหรือกลิ่นหรือคุณลักษณะของสารสกัดอะค่ะมันก็จะไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในพวกผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเราจะทำการกักเก็บเขาอะในอนุภาคนาโนเพื่อลดสีลดกลิ่นเพิ่มเสถียรภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราทำเป็นอนุภาคนาโนแล้วอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ finished product ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางหรือซัพพลิเมนต์และทดสอบความปลอดภัยของเขาเนื่องจาก first priority เวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นอะอนุภาคนาโนที่เราพัฒนาขึ้นนะคะจะต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพค่ะทั้งในหลอดทดลองแล้วก็ในอาสาสมัครเพื่อให้เป็นความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าสิ่งที่เราพัฒนาด้วยนวัตกรรมอะค่ะไม่มีความเป็นพิษแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้จริงเมื่อเราผ่านทดสอบพวกความปลอดภัยแล้วอะค่ะเราก็จะต้องทดสอบประสิทธิภาพของโปรดักที่เราพัฒนาขึ้นนะคะทั้งในหลอดทดลองแล้วก็ในอาสาสมัครค่ะและให้เป็นข้อมูลกับผู้ประกอบการไปเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นั้นๆตามแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้ค่ะค่ะอันนี้เป็นในส่วนของ nano encapsulation ค่ะจากที่บอกไปอะค่ะว่า active compound ที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะจะมีแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือจะเป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มที่เป็น biopharmaceutical ไม่ว่าจะเป็น mRNA peptide ยาหรือว่าสมุนไพรนะคะซึ่ง active compound กลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีความยากในการที่จะนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเนื่องจากstability ของเขาอาจจะไม่ดีพอการซึมผ่านผิวหนังของเขาอาจจะไม่ดีดังนั้นเราจะต้องเลือกใช้nano particle ที่เหมาะกับสาร active เหล่านี้และนำไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเครื่องสำอางแล้วก็ supplement ค่ะแต่ณวันนี้ค่ะเนื่องจากเวลามีอยู่อย่างจำกัดอาจจะโฟกัสแค่2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มของ cosmetic แล้วก็ supplement นะคะค่ะสำหรับนักออกแบบระบบนำส่งถ้าจะออกแบบระบบนำส่งที่จะไปใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับสกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์ที่สำหรับทาถูหรือนำส่งผ่านพวกผิวหนังอะค่ะหนึ่งในเพนพอยท์ที่หลายๆคนใช้กันก็คือสกินของเราค่ะสกินคืออวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดของร่างกายเขามีหน้าที่ปกป้องร่างกายของเราจากสิ่งแตกปลอมภายนอกเข้าสู่ร่างกายค่ะสกินของเราอะค่ะมีลักษณะเป็นแบเรียร์ซึ่งแบเรียร์นี้ค่ะจะเป็นไลโปฟิลิกก็คือไม่ชอบน้ำก็คือเป็นไขมันที่หนาและปกป้องพวกสารต่างๆให้เข้าสู่ร่างกายของเราค่ะดังนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์หรือสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในสมุนไพรอะค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกที่มีขั้วหรือละลายน้ำได้ดีดังนั้นถ้าเราจะเอาสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติพวกนี้ค่ะมาทาลงบนสกินของเราโดยตรงโดยทั่วไปอะค่ะเคมีไลซ์ดิโซปไลซ์ขั้วที่เหมือนกันก็จะละลายได้ดีดังนั้นถ้าสารสกัดสมุนไพรที่มันมีขั้วสูงถ้าเราเอามาใส่หรือทาบนผิวหนังของเราโดยตรงอะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะซึมผ่านสกินของเราได้หรือผิวหนังของเราได้ดังนั้นนะคะเราจึงทำการกักเก็บสารสกัดเหล่านี้ค่ะเข้าสู่อนุภาคนาโนค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วอะค่ะอนุภาคนาโนที่เราจะใช้อะค่ะก็จะเป็นพวกลิปิดเบสนาโนพาร์ติเคิลค่ะสำหรับลิปิดนาโนพาร์ติเคิลที่เราเลือกใช้ทำไมเขาถึงมีประโยชน์หรือทำไมเขาถึงมีประสิทธิภาพเนื่องจากลิปิดนาโนพาร์ติเคิลค่ะเขาจะมีคุณสมบัติคล้ายกับสกินของเราหรือผิวหนังของเราดังนั้นเมื่อเรากักเก็บในอนุภาคนาโนค่ะมันก็จะสามารถที่จะช่วย
การซึมผ่านของสารออกฤทธิ์จากธรรมชาตินะคะเข้าสู่ผิวหนังของเราได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะมันสามารถที่จะเพิ่มเสถียรภาพเพราะเรากักเก็บสารสกัดธรรมชาติสารสกัดสมุนไพรอะค่ะในอนุภาคนาโนแล้วอะค่ะมันก็สามารถที่จะปกป้องสารสกัดของเราอะค่ะจากสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงหรืออากาศป้องกันการถูกออกซิไดซ์ได้ดีขึ้นดังนั้นสารสกัดของเราที่ถูกกักเก็บอยู่ในอนุภาคของเราอะค่ะก็จะสามารถมีไลฟ์เชลฟ์ไลฟ์ที่ดีหรือยาวขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะในกลุ่มของสารสกัดเช่นบกเป็นต้นเขาจะมีสีที่ไม่ค่อยน่ารักก็คือเขียวเขียวช้ำช้ำใช่ไหมคะเวลาเรากักเก็บในอนุภาคนาโนค่ะมันก็จะลดสีลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ดังนั้นการกักเก็บในระบบอนุภาคนาโนค่ะมันก็จะลดข้อด้อยของสารสกัดสมุนไพรได้แล้วก็สามารถที่จะนำสารสกัดพวกนี้ค่ะไปใช้ในเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ได้มากมายขึ้นได้กว้างขวางขึ้นหรือว่าได้ง่ายขึ้นค่ะพอหลังจากที่เราได้อนุภาคแล้วอะค่ะเราก็จะใช้อนุภาคตัวนี้ค่ะมาเป็นสารออกฤทธิ์ในตำรับของเราซึ่งก็จะเป็นการทำฟอร์มูลเลชันค่ะที่นาโนเทคของเรามีโรงงานต้นแบบ GMP ที่สามารถที่จะพัฒนาโปรดักต์แล้วก็ทำฟอร์มูลเลชันแล้วก็สามารถที่จะดูพวก stability testing ให้เป็นไปตามไกด์ไลน์ของอย.ได้ที่นี่เมื่อเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน stability testing ในระดับ GMP แล้วค่ะเราสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะไปทดสอบในทางคลินิกได้ค่ะซึ่งก็จะเป็นพวก efficacy แล้วก็ safety อย่างที่บอกไปค่ะอันนี้เป็นภาพรวมของว่านาโนเทคโนโลยีสูตรนาโนเทคเราทำอะไรในเชิงของการพัฒนาโปรดักต์ในด้านนี้นะคะสำหรับตัวอย่างงานวิจัยของเราค่ะที่นาโนเทคมีตอนนี้ในเชิงของเครื่องสำอางนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่านาโนเทคมุ่งเน้นที่จะหาสารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพใช่ไหมคะโดยกลุ่มของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เรามุ่งเน้นจะพัฒนาก็คือการหาสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในแง่ของการต้านการชราหรือชะลอวัยแอนตี้เอจจิ้งค่ะซึ่งเดี๋ยวดร.รัจิกาจะมาพูดถึงว่าเอเสอะไรที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าเรามุ่งเน้นที่จะหาสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติที่สามารถจะลดการถูกการที่ DNA ถูกทำร้ายได้หรือว่าลดเซลล์หรือเซลล์ซอมบี้ที่ดร.ทวินกล่าวไปเมื่อกี้แล้วก็สามารถที่จะลดยับยั้งการอักเสบได้ค่ะซึ่งจากการทำการวิจัยและพัฒนามาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะเราพบว่าสารสกัดของไทยอะค่ะหลายตัวมี potential ที่ดีในแง่ที่จะกัดในแง่ที่จะนำไปใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในพวกผลิตภัณฑ์ anti aging ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสมุนไพรแฟกชิปของเราก็คือสารสกัดกระชายดำค่ะเราพบว่าสารสกัดกระชายดำมาตรฐานตัวนี้ค่ะที่เราพัฒนาขึ้นที่นาโนเทคอะค่ะสามารถที่จะยับยั้งมาร์กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับการชราค่ะได้ดีกว่าเรสเวอร์ทัลค่ะถึงประมาณ 1-2 เท่าในทุกๆมาร์กเกอร์ค่ะเขาสามารถที่จะยับยั้งเซลลูลาร์เอจจิ้งได้ 1.2 เท่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าเรสเวอร์ทัล4เท่าแล้วก็ยับยั้งการยับยั้งอนุมูลอิสระได้มากดีกว่า1เท่าแล้วก็ต้านการอักเสบได้ถึง2เท่าค่ะแต่อย่างที่บอกไปค่ะสารในกลุ่มของสารสกัดในกลุ่มของสารสกัดกระชายดำค่ะจะมีสารสำคัญในกลุ่มของพวกเมทอกซิฟาวอนค่ะสารสกัดกลุ่มนี้ค่ะจะมีความคงตัวในอากาศน้อยดังนั้นนะคะเราจึงพัฒนาระบบการกักเก็บสารสกัดกระชายดำในรูปแบบของอนุภาคนาโนไขมันค่ะซึ่ง อนุภาคนาโนตัวนี้ค่ะสามารถที่จะกักเก็บสารสกัดกระชายดำได้อยู่ในช่วง 1-2% ค่ะแล้วก็มีความคงตัวที่ดีแล้วก็จากการทดสอบอะค่ะพบว่าเมื่อเราทำเป็นอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกระชายดำอะค่ะมันสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวหนังคนที่เป็นผิวหนังคนแก่ค่ะได้ดีกว่าสารสกัดดั้งเดิมถึง 30% แล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นการสร้างอิลาสตินในผิวหนังคนจริงอะค่ะได้ดีกว่าเดิมถึง 250% ค่ะดังนั้นหลังจากนั้นอะค่ะพอเราพัฒนาเป็นอนุภาคแล้วอะค่ะเราก็ไปพัฒนาเป็นfinish product ที่เป็น anti aging serum อะค่ะและไปทดสอบใน clinical trial อะค่ะเราพบว่า anti aging serum ตัวนี้ที่มีองค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกระชายดำอะค่ะสามารถที่จะกระตุ้น skin hydration ได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วก็อาสาสมัครที่ได้ทา anti aging serum ตัวนี้อะค่ะเป็นระยะเวลา28 วันอะค่ะมี
ลักษณะผิวหนังที่เฟิร์มขึ้นแล้วก็สกินดูชุ่มชื้นขึ้นหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา28วันนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ค่ะในผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งนอกจาก Anti Aging แล้วค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผมค่ะณตอนนี้ตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผมก็กำลังอยู่ในเทรนใช่ไหมคะลูกค้าหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่อะค่ะจะมาในโจทย์ที่อยากได้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่มาจากธรรมชาติค่ะแล้วก็เนื่องจากสารสกัดกระชายดำเนี่ยเราพัฒนากระบวนการสกัดให้เป็น Green Extraction แล้วเป็น Standard แล้วใช่ไหมคะดังนั้นอะเราก็เลยงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเราก็เลยดู potential ของสารสกัดกระชายดำในแง่ที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์ในแง่ของการดูแลรักษาเส้นผมค่ะเราพบว่าอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดกระชายดำตัวนี้ค่ะสามารถที่จะยับยั้งการหลั่งของเอนไซม์ที่เกิดก่อให้เกิดการอักเสบในเซลล์รากผมได้เป็นอย่างดีแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้สามารถที่จะยับยั้งการหลั่งของเอนไซม์ตัวไพร์อัลฟาเรดักเตสซึ่งมีผลต่อการร่วงของเส้นผมในร่วงของเส้นผมที่เกิดจากฮอร์โมนได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในการทดสอบนี้ในการทดสอบสารสกัดกระชายดำในรูปแบบนาโนในสัตว์ทดลองค่ะพบว่าอนุภาคตัวนี้ค่ะสามารถที่จะกระตุ้นการยาวของเส้นขนของหนูได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้เป็นระยะเวลา14วันแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความหนาของเส้นขนได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งการทดลองนี้ค่ะเป็นงานทดลองงานวิจัยนี้ค่ะเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะซึ่งในตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพของตำรับนี้ค่ะในอาสาสมัครค่ะเรายังมีอนุภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรในแง่ของการต้านการอักเสบของสิวค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นการรวมกันของการใช้สมุนไพร3ชนิดค่ะก็คือบัวบกมังคุดแล้วก็การพลูค่ะตัวนี้เรามุ่งเน้นในแง่ของการยับยั้งเชื้อ P. acne ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเราทำการกักเก็บในรูปแบบของอนุภาคนาโนลิโปโซไขมันแล้วอะค่ะมันสามารถที่จะยับยั้งการอักเสบได้ดีเทียบเท่ากับไดโคฟีแนคค่ะแล้วก็ยังมีอนุภาคนาโนของสารสกัดพวกบัวบกตัวนี้ค่ะจากที่เรารู้กันว่าเขามีฤทธิ์เด่นในแง่ของการต้านการอักเสบแล้วก็สมานแผลค่ะเราก็มาพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดบัวบกเพื่อมุ่งเน้นไปใช้ในแง่ของการเป็นสารออกฤทธิ์ในแง่ของการสมานแผลด้วยเช่นกันค่ะในส่วนต่อไปก็คือการพัฒนาระบบนำส่งหรืออนุภาคนาโนที่จะไปใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในเชิงของฟู้ดซัพพลิเมนต์หรือว่าเสริมอาหารค่ะสำหรับการออกแบบระบบนำส่งในส่วนนี้ค่ะเนื่องจากแบริเออร์หรือเพนพอยต์ของการนำส่งผ่านรูททางออรัลดีลิเวอรี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพของระบบทางเดินอาหารของเราค่ะเพนพอยต์4ตัวที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ในแง่ของการออกแบบระบบนำส่งผ่านทางปากก็คือจะต้องเอาชนะพวกสกินแบเรียร์เนื่องจากหลายคนรู้ว่าระบบทางเดินอาหารคือ second brain ค่ะดังนั้นน่ะร่างกายของเราก็จะมีกลไกในการปกป้อง second brain ของเราโดยหาแบเรียร์ต่างๆเหล่านี้มาป้องกันการดูดซึมเข้าทางเดินอาหารแล้วไปทำลายร่างกายใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะเพิ่มการดูดซึมผ่านพวกระบบทางเดินอาหารนะคะเราจะต้องเอาชนะแบเรียร์ทั้ง4ตัวเหล่านี้ค่ะเราจะต้องทำยังไงเพื่อเอาชนะแบเรียร์เหล่านี้ให้ได้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องหาระบบนำส่งที่กักเก็บสารสกัดของพวกเราให้เพิ่มการดูดซึมในระบบลำไส้ให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะbarrier แรกก็คือ intestinal barrier ตัวนี้ค่ะเนื่องจากในร่างกายของเราอะค่ะเซลล์ลำไส้มันจะเรียงชิดกันแน่นมากเพื่อป้องกันการดูดซึมสารที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารใช่ไหมคะดังนั้นอะในลำไส้ของเราอะค่ะการดูดซึมการซึมผ่านของสารโมเลกุลใหญ่ๆอะค่ะมันก็จะเป็นไปได้น้อยดังนั้นเมื่อเราทำกักเก็บเขาในอนุภาคนาโนค่ะมันก็จะเล็กลงดังนั้นมันก็จะเพิ่มการดูดซึมได้มากขึ้น
ไปเร็วๆนะคะเพราะว่าหมดเวลาละแล้วก็ในระบบทางเดินของเราทางเดินอาหารของเราอะค่ะจะมีมิวคัสค่ะดังนั้นเราจะออกแบบระบบของเราอะค่ะให้มีคุณสมบัติยึดติดเยื่อเมื่อเพื่อเพิ่มเวลาในการที่จะคอนแทคกับระบบทางเดินอาหารของเราให้สารอาหารสามารถดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารได้มากยิ่งขึ้นค่ะและปัจจัยสุดท้ายก็คือ pH เนื่องจากในระบบทางเดินอาหารของเราอะค่ะส่วนต้นจะมี pH ที่ต่ำในส่วนปลายจะมี pH ที่สูงขึ้นก็คือvariation ของ pH อะค่ะจะมีตั้งแต่1ถึง2และ6ถึง7ดังนั้นอะเราก็จะออกแบบอนุภาคนาโนอะค่ะที่ตอบสนองต่อ pH ที่แตกต่างกันเพื่อควบคุมการปลดปล่อยในทางเดินอาหารของเราแต่ละส่วนให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะจากโดยทั่วไปแล้วอะสารสกัดสมุนไพรหรือ active ingredient ถ้าเรากินเข้าไปอะค่ะ 80% มันจะถูกทำลายที่กระเพาะอาหารแต่ถ้าเราใช้นาโนแคริเออร์อะค่ะมันสามารถที่จะเพิ่มการดูดซึมได้ถึง 60-80% ค่ะค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะส่วนตัวอย่างของงานวิจัยที่เรามีอะค่ะอย่างที่บอกไปว่าอนุภาคกระชายดำของเราสารสกัดกระชายดำของเราที่เราทำสแตนดาร์ดไว้แล้วอะค่ะเขามีคุณสมบัติในเชิงของการลดไขมันค่ะในงานวิจัยนี้เราก็เลยทำการกักเก็บสารสกัดกระชายดำของเราในรูปแบบลิปิดเบสนาโนพาร์ติเคิลค่ะเราพบว่าการกักเก็บในรูปแบบของลิปิดเบสนาโนพาร์ติเคิลอะค่ะสามารถที่จะเพิ่มการซึมผ่านทางเซลล์ลำไส้อะค่ะได้ดีขึ้นกว่าสารสกัดดั้งเดิมแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการสร้างไขมันในเซลล์ไขมันแล้วก็ยับยั้งการสร้างไตรกลีเซอไรด์ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับสารสกัดดั้งเดิมค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ค่ะกำลังทดสอบอยู่ในระดับสัตว์ทดลองค่ะและอนุภาคนาโนของเราอะค่ะผ่านการทดสอบแอคคิวแล้วก็ซับโครนิกในสัตว์ทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและอยู่ในระหว่างการดูเอฟฟิคาซีในการลดไขมันในสัตว์ทดลองค่ะจริงๆมันมีงานวิจัยอีกเยอะเลยค่ะเราก็มีพัฒนาระบบนำส่งของพวกสารสกัดถังเช่าอยู่ค่ะเนื่องจากเวลามีน้อยค่ะแล้วก็จะมีสารสกัดกระเทียมของดร.นาธิกาด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นการทำระบบนำส่ง2ตัวก็คือเป็นอนุภาคนาโนแล้วเป็นอนุภาคนาโนที่เพิ่มstability ของสารสกัดกระเทียมแล้วก็เอาไปใส่ใน pH responsive material ก็คือเป็น dual delivery สำหรับสารสกัดกระเทียมของดร.นาธิกาค่ะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเราก็ยังมีการพัฒนาระบบนำส่งที่ใช้สำหรับพวกวิตามินและก็เกลือแร่ด้วยเช่นกันค่ะค่ะอันนี้เป็นทีมนักวิจัยที่ดูแลเรื่องนาโนเอนแคปซูเลชันค่ะแล้วก็เนื่องจากเวลามีน้อยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้ามีคำถามหรือสนใจผลิตภัณฑ์หรืออยากให้พัฒนาวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนไหนหรือสารสกัดอะไรในใจสามารถเข้ามาคุยกับพวกเราได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดร.นาธิกามากนะคะที่มาแชร์เทคโนโลยีนะคะสำหรับนำส่งยาสมุนไพรนะคะเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางค่ะ